สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเสร็จแล้วนะคะรอบนี้เป็นรอบที่3นะคะที่ยายละเอียดเอาว่านหางจระเข้มารับประทานนะคะเนื้อเขาเราก็รับประทานเนาะพี่น้องเนาะเปลือกเขานะคะเราก็เอาไปล้างดีๆแล้วก็หั่นตากแดดนะคะแดดจัดๆสัก 2-3 แดดนะคะแล้วก็เอาไปอบทำชาว่านหางจระเข้นะคะแต่ตอนนี้เราจะกินเนื้อว่านหางจระเข้นะคะโดยการนะคะใส่นมเปรี้ยวนะคะพี่น้องกินเป็นยาระบายนะคะเราจะกินเป็นยาระบายตอนเย็นๆกันนะคะนี่พี่น้องยาละเอียดก็จะเทลงไปแบบนี้นะคะนี่พี่น้องกินเป็นยาระบายตอนเย็นกันค่ะนะคะสมานท้องน้ำเป็นยาระบายน้ำพี่น้องนะคะสำหรับคนที่ขับถ่ายยากนะคะนี่ใส่นมเปรี้ยวลงไปพี่น้องนะคะปวดไหล่ย่อนดีนักแลโรคกระเพาะดีนักแลนะคะแล้วก็ขับถ่ายดีขับถ่ายสะดวกนะคะนี่พี่น้องเนื้อว่านหางจระเข้อร่อยอร่อยค่ะกินกับนมเปรี้ยวนะคะนมเปรี้ยวชนิดไหนก็ได้นะคะน้องเป็นนมจืดก็ได้นมเปรี้ยวก็ได้เป็นโกโก้ก็ได้เป็นนมผสมงาดำก็ได้นะคะอร่อยเหมือนกันนะคะแล้วแต่เราจะใส่นะคะมาค่ะพี่น้องมากินกับยายละเอียดค่ะนะคะเสร็จแล้วนะคะนี่พี่น้องใส่นมเปรี้ยวกับไปนะคะคนสักเล็กน้อยนะคะคนสักเล็กน้อยละกันรับประทานกันค่ะแซ่บค่ำคืนนี้นะคะหลังจากที่เรารับประทานอาหารเสร็จก็มาตามด้วยเนื้อว่านหางจระเข้ใส่นมเปรี้ยวอร่อยอร่อยนะคะพี่น้องอร่อยมากนะคะล้างดีๆไม่มีเมือกเลยนะคะล้างดีๆไม่มีเมือกนะคะล้างหลายๆน้ำนะคะจะไม่มีเมือกนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะก็ถ้าชอบก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดเมนูอร่อยอร่อยกับยายละเอียดนะคะมาค่ะมารับประทานกันค่ะ